สวัสดีครับเกรทฟลุตนะครับวันนี้เกรทก็จะมาเล่าจุดเริ่มต้นและการเดินทางไปสู่งาน Cat Expo เชียงใหม่นะครับไปหาน้องๆ CJM 48นั่นเองนะครับตอนแรกก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมมีการขายบัตรไปแล้วแล้วก็เลื่อนมาคราวนี้ก็ประกาศไลน์อัพใหม่ก็มีน้องๆ CJM ด้วยก็ทีมกทม.ก็ไม่ลังเลกันเลยเราก็ซื้อบัตรจองตั๋วไปเลยแล้วก็จองโรงแรมแล้วก็จองเครื่องบินกันไปเลยนะก็ก็คราวนี้แล้วก็ไปที่งานใช่ไหมก็เขาประกาศให้รับริสแบนด์ได้10โมงเช้าเราก็เลยไปประมาณ11โมงเนาะก็เผื่อแบบเวลานิดหน่อยแล้วก็ประตูเนี่ยจะเปิดไป2แต่ว่างานอ่ะจะเริ่ม4โมงใช่ไหมก็ไปรอตั้งแต่11โมงแล้วก็ไปยืนต่อแถวกันว่าแบบจะได้วิ่งไปข้างหน้าจะได้แบบว่าไปนั่งข้างหน้าอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าทีมมันจะมี2สเตจใช่ไหมสเตจ1กับสเตจ2ของ CJM เนี่ยจะเป็นสเตจไทยป๊อปสเตจ1เนาะก็ทั้งหมดที่ต่อแถวกันมาก็คือแฟนคลับ CJM หมดเลยก็คือยิ้มไปยิ้มมายิ้มมายิ้มไปแล้วบางคนก็แบบว่าทำไมใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรซิง4ใช่มั้ยมาเอชิกะทุกคนก็จะแบบว่าใส่เสื้อมาเอชิกะกันนะทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองพูดสักเสร็จตัวนี้นั่นเองใช่ไหมทุกคนก็แบบว่าใส่พร้อมกันหมดเลยทุกคนเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบโอ้ดีใจที่แบบว่าต่างคนต่างมาแล้วก็มาเจอกันอะไรอย่างนี้คราวนี้ก็มีอุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันก็คืออาจจะมีฝนตกบ้างในบางช่วงอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าใส่เสื้อกันฝนบางคนก็พกร่มมาก็พกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยประทับใจในเขาเรียกว่าอะไรนะในของแคทแคทเท่าไหร่เพราะว่าเขามีการจัดการที่ระบบการฝนตกอะไรเงี้ยจัดการแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ปล่อยให้ยืนรอนานมากเหมือนกันอยู่นะก็ไม่เป็นไรก็คราวนี้ก็รอกันไปรอกันมาก็ได้เข้าไปข้างในใช่มั้ยทุกคนแล้วก็ไปรอหน้าสเตจอีกทีนึงเพื่อจะได้เปิดประตูเข้าไปที่เก้าอี้ทุกคนแบบว่าแต่เราก็คือเพื่อนน้องๆไงเราก็แบบรอแค่ไหนก็รอได้วะอะไรเงี้ยอันนี้คือจะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นสเตจที่รู้สึกว่าเป็นสเตจที่ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยเก๊ก็จะไปดูรถโชว์น้องๆ CCM ที่กรุงเทพใช่ไหมก็จะเป็นเวทีที่ IM ทำขึ้นมาแล้วก็แฟนคลับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหมายถึงว่าแฟนคลับก็จะมีเป็นแฟนคลับที่เป็น48 Thailand เนาะคราวนี้งานแค่ Expo มันเป็นงานที่มันไม่ได้มีแค่48แฟนคลับเราเนาะมันก็จะมีคนอื่นด้วยที่มาดูศิลปินคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันเหมือนประกาศศักดาอะไรเหมือนกันเนาะเราก็ตัวแทนของเราก็คือมีหน้าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเชียร์อัพน้องๆให้มากที่สุดเสียงดังให้มากที่สุดแล้วก็ส่งน้องขึ้นไปให้แบบว่ามีอารมณ์ร่วมกับน้องให้มากที่สุดแล้วก็ถึงมาเช้าขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปอยู่หน้าอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบวิ่งกรูไปด้วยกันก็คืออ่ะแฟนคลับเป็นโอตาเป็นแบบว่าบ้านพี่ออมบ้านน้องมีนบ้านน้องมีนคืออยู่หน้าอยู่ติดกันเลยนะแล้วก็แบบว่าทีมกรุงเทพอะไรเงี้ยทีมเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็รีบไปจองกันก็แบบว่ารู้สึกดีเพราะว่าน้องขึ้นวงแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็คือรออยู่จนถึงน้องมานั่นแหละแต่ว่าก็จะมีแบบช่วงที่แดดสลับฝนเนาะทุกคนแบบทรหดอดทนมากช่วงที่แดดมาก็คือร้อนมากคือแบบว่าตายแล้วแล้วพอน้องกำลังจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะแดดก็ส่งมาแบบฉายแสงฟ้าเปิด CGM สาฟ้าเปิดอะไรอย่างงี้ก็ยังมีแซวกับทีมกรุงเทพที่ไปด้วยกันเนาะนิวกับพี่เจตก็คือแบบว่าอย่างานนะห้ามงานเปิดเพลงสยุรคลอนะเพราะว่าตอนที่เปิดสยุรคลอประมาณแบบบ่ายโมงหรืออะไรเงี้ยฝนตกลงมาทุกคนหรือดูร้อนแกล้งเราทำไมก็นั่นแหละก็คราวนี้ก็รอพอน้องๆขึ้นใช่ไหมก็จะแบบว่าเฮ้ยอย่าให้แดดส่งน้องๆเยอะเดี๋ยวน้องๆแสบตาอย่างเงี้ยของเราอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเวทีมันจะมีแบบว่าที่กั้นด้วยใช่ไอ้หลังคาใช่มั้ยก็แบบว่าไม่เป็นไรอย่างงี้แต่น้องแต่อากาศก็ร้อนอยู่นะเราก็แบบว่าให้กำลังใจน้องว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยว
คลิปที่ทุกคนจะได้ดูก็คือเป็นคลิปจากกล้องนี้เองจ้าแล้วก็คือเสียงดังมากทุกคนรบกวนหลีเสียงให้เบาๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นคลิปที่เป็นแบบว่าถ่ายแบบสั้นๆเชียร์อัพน้องๆอะไรอย่างนี้ถ้าจะไปดูแบบว่าคลิปเต็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปดูที่เรียนเชิญที่ช่องอื่นๆนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับที่เขาแบบว่าถ่ายเป็นลองฟูลแฟนแคมเนาะหรือว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องที่แบบว่าเชียร์อัพน้องๆเสียงดังเป็นทีมวอยๆหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้วอยๆแบบน่ารำคาญก็คือเรียกชื่อเรียกเชียร์อัพน้องๆกันไปเนาะก็อีกหนึ่งสิ่งที่ยังไม่บอกคนที่ฟังคลิปอยู่ก็คือเสียงเกสใช่ไหมเสียงเกสแปลกมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเชียร์เสียงดังเกินไปแล้วคือเสียงแหบตั้งแต่เมื่อวานคือจะอัดคลิปเมื่อวานที่มาแล้วแต่ว่าแบบเสียงแหบก็เลยเดี๋ยวอัดพรุ่งนี้ก็คือตกอัดวันนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ขออภัยทุกคนนะครับเสียงอาจจะแป่งๆแล้วก็เสียงอาจจะดูเหมือนเป็ดไปนิดนึงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวมาพูดความประทับใจกันนะครับแค่ต้องมองมุมไปข้างหน้านั้นเพราะถ้าหันมองย้อนมาก็จะมองเห็นน้ำตาที่ไหลรินรันค่ะแล้วไปตามมองตรงที่สุดทางนั้นI'm not afraid to die.
ก็ได้พลังของเราบวกกันมุ่งไปสู่ฝันสู่วันที่พร้อมที่จะไม่รักก็ลองสัญญาสักทีว่าได้พาและดวงชะตาทำให้เราไม่งาเย็นฉันมั่นใจว่าเราจะเล่นกันในวันความรักฝากคนหนึ่งโอเคโอ้ได้เกเรที่เกณฑ์นะครับก็ให้ทุกคนเปิดเสียงนิดนึงนะครับก็จะได้ฟังเสียงเกณฑ์ชัดๆนะครับก็รู้สึกประทับใจมากที่น้องๆเนี่ยเต็มที่กับงานนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยแบบว่าดูเหมือนไม่ร้อนใช่ไหมดูหน้าดูตาแบบว่าตอนเต้นตอนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ร้อนแต่จริงๆร้อนมากทุกคนอยากจะบอกว่าจริงๆคือร้อนมากแล้วก็คือน้องๆเต็มที่กันมากๆทั้งหมดทั้ง6คนเลยอย่างเงี้ยก็ตอนก่อนอื่นก็ต้องขอสารภาพก่อนว่าแบบรู้สึกเฟลๆนิดหน่อยแต่ก็เข้าใจว่าไม่ได้เฟลๆน้องนะอันนี้หมายถึงว่าเฟลๆตอนแรกจะขึ้น16คนอย่างเงี้ยแบบว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกร CCM เราก็คือแบบเตรียมมาจากกรุงเทพเลยว่าแบบอยู่ข้างหน้าเราต้องแบบว่าเชียร์เต็มที่แล้วก็ประกาศศักดาให้แบบว่าแฟนคลับคนอื่นๆเห็นว่าแบบอันนี้วงประจำถิ่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ว่ามีอยู่เป็นกลุ่มๆที่ต้องกักตัวเพื่อรอไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีเมมเบอร์ติดโควิดโน่นนี่นั่นก็ตามมาตรการกันไปก็เหลือ6คนซึ่งไม่เป็นไรอ่ะเราตอนเราทราบก็แบบว่าก่อนวันเดินทางแล้วใช่มั้ยก็เออไม่เป็นไรเราไหนๆเราก็มาแล้วเราก็แบบว่าเต็มที่กับเชียร์อัพน้องๆที่เป็นตัวแทนละกันที่เรียกว่าตัวแทนที่พี่ลีนาก็ได้จัดเตรียมไว้ก็โอเคคราวนี้ก็น้องๆเต็มที่แล้วคืออะไรตอนแรกนึกว่าแบบว่าเดาเพลงยังไงในทีมกรุงเทพว่าแบบเพลงอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็ไปจัดมาเลยแบบโรดโชว์ว่าโรดโชว์ล่าสุดมาเอชิกะมันต้องร้องเพลงนี่ๆๆๆต้องเป็นเซตนี้แน่ๆเสร็จมาเอชิกะใช่มั้ยเสร็จที่แฟชั่นไอแลนด์ใช่ปะสรุปว่าอะไรคือมันเป็นมหกรรมแคทเอ็กโบใช่มั้ยก็ไม่ร้องเพลงช้าจ้าทุกคนการไม่ร้องเพลงช้าแปลว่าอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า CCM เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่มั้ยเป็นวงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่มั้ยปกติ CCM อ่ะจะร้อง1 2 3คือเต้นไม่หยุดแนะนำตัวใช่ป่ะ MC แล้วก็อาจจะช้าเต้นช้าเต้นช้าเต้นแล้วก็สุดท้ายก็เมลอนจูสก็จะเต้นคราวนี้ก็แบบอ่ะอยู่ๆเซต3พอเพลเซต3ปุ๊บต่อแนะนำตัวปุ๊บแล้วก็ต่อเลยแล้วก็คือมีแต่เพลงเร็วหมดเลยแล้วก็คือ
โหน้องๆ อะไรเงี้ยคือมีความแบบภูมิใจอยู่ข้างล่างแบบว่ามีความภูมิใจแบบภูมิใจมากว่าแบบโหแกคิดดูสิคือขนาดคนคัฟเวอร์ยังแบบว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเต้นไม่หยุดแล้วทุกคนก็แบบมีความเปล่งประกายในด้านดวงตาใช่ปะแบบว่าอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้ฟังคลิปที่น้องฟอร์จูนพูดด้วยกันอย่างงี้ก็แบบว่าโอ้ยใจชื้นกันไปใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอขั้นด้วยการโปรโมทคลิปคัฟเวอร์เลยละกันเนาะเพลงมาอิชิกะมุกานินะครับ CJ48 Great Cover นะครับก็ได้ปล่อยแล้วนะครับฝากไปดูด้วยนะครับอันนี้แซมเปิ้ลดูนะครับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปคราวนี้ก็แบบว่าก็นั่นแหละก็มีความประทับใจอย่างมากพอเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็อาจจะดูศิลปินอื่นต่ออะไรเงี้ยแต่ความประทับใจมันอยู่ตรงนี้ไงทุกคนเข้าใจไหมแบบว่าเรามาประกาศศักดาแล้วก็เราเห็นน้องเรามาจากกรุงเทพอะเราก็แบบว่าเพื่อมาดูน้องแล้วก็น้องอยู่ใกล้ๆแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนถ่ายรูปรวมก็คือแบบว่าทำอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบติดอยู่ในรูปนั้นด้วยผมดีใจมาก เป็นทูช็อตแบบว่าไกลๆแบบว่าไกลมากเลยก็เนาะก็ทริปเชียงใหม่ก็ไปหลายวันอยู่นะก็ไปคาเฟ่ต่างๆด้วยแล้วก็ไปเมย่าด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปด้านบนใช่ไหมก็ไปเต้นอยู่ที่ด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวแปะคลิปไว้ด้วยละกันแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ายังไม่เคยขึ้นดาดฟ้าเมย่ามาก่อนแล้วก็แบบเห็นแบบที่น้องๆเต้นอย่างเงี้ยมันก็คือตามรอยอ่ะทุกคนเข้าใจปะเหมือนที่เราคลิปแล้วที่เราแบบว่าสิ่งแรกที่แบบไอ้สิ่งสามที่แบบว่าพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ก็จะแบบโอ้โหเอ็มวีมารีอะไรอย่างงี้แล้วก็มีโอกาสไปอุดหนุนผัดไทยครบรสนะครับผัดไทยแจ๊นะครับทุกคนก็ไปตอนร้านเปิดพอดี5 โมงเย็นก็เลยแบบว่าอุ๊ยตายแล้วมาแล้วเราก็แบบว่าคืออันเดียวไม่ค่อยแสดงตัวอะไรก็แบบว่าเอาผัดไทยพิเศษ2 ห่อครับคืนในใจนี่คือตื่นเต้นมากถึงก็แบบว่าแบบตอนแรกก็จะหยิบเงินสดแหละว่าจะยังไงเอ้ยเงินสดกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะโอนละกันพอโอนแล้วก็ไปสแกนข้างๆใช่ไหมทุกคนก็แบบว่ามันก็จะเป็นนามสกุลของคอนมิงแล้วทุกคนก็โอ้ยจะเก็บสดิบไปอย่างดีเลยครับผมแล้วก็คือผัดไทยอร่อยมากแล้วก็ซื้อกลับอีกแล้วก็ซื้อไปกินสนามบินด้วยอะไรอย่างนี้คืออันนี้เป็นทีมแบบว่าเช่ารถใช่ไหมก็แบบว่าอยู่นิมมานพักนิมมานแต่ว่าฉันมาถึงนี้เลยจ้าเนาะก็เมื่อกี้ก็อันนี้ที่พูดใช่ไหมอันนี้ก็คือรูปรวมที่เพจ CJM เอามาอัพใช่ไหมทุกคนแบบว่าเนี่ยทุกคนแบบบ้านน้องสีตานู่นนี่นั่นก็โชว์ป้ายกันไปนะทุกคนก็1ทุกคนมองเนี่ยพร้อมอย่าง1 2จับปุ๊บนี่ทุกคนนี่จ้ะอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้านี่นะก็คืออยู่ระหว่างน้องสีตาก็น้องลาตินน่ารักมากคือตื่นเต้นมากว่าแบบว่าตอนยกมือเนี่ยจะเอียงหัวไปทางด้านไหนแล้วก็แบบใครจะบังเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่างเวทีไม่รู้เลยอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เรามาดูความประทับใจจากน้องฟอร์จูนละกันมันคือความรู้สึกนี้สินะความที่แบบเราอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยโอ้จะนั่นแหละมันก็เลยแบบอ๋อดีจังเลยนะที่แบบว่าเหมือนแบบมาลองเพลงแล้วก็มีคนฟังเราอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบโอ้สักวันนึงเราก็อยากแบบว่าเป็นแบบนั้นจังเลยนะอะไรเงี้ยแบบมีคนมายืนร้องเพลงเราหรืออะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกเราก็เคยดับเขาใช้คำว่าดับแย่มากมันก็เลยแบบคือเราเคยมีความรู้สึกที่เราแบบอยากจะพักตรงนี้ไว้สักพักนึงเลยอ่ะแบบคือเหมือนว่าเราก็ยังชอบอยู่นะเรายังรักอยู่เราขอพอแป๊บนึงคืออย่างนี้คือเกดอะรู้สึกว่าเกดอะเป็นดีๆถูกปะ
ราวนี้มันจะมีกลุ่มที่เขาอะร้องอังกอยกันอยู่แล้วเขาเรียกว่าร้องอะไรนะที่แบบว่าร้องกันอยู่แล้วอะเขาเรียกว่าร้องอะไรนะทุกคนทำไมฉันลืมเนี่ยยิงมิกเขายิงมิกกันอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้ก็เกดอะจะเป็นคนที่แบบว่าคัฟเวอร์ไงก็จะชอบร้องเพลงก็คือร้องไปอย่างเงี้ยให้ดังๆให้น้องได้ยินด้วยอย่างเงี้ยน้องเวลาน้องไปรถโชว์อย่างเงี้ยก็จะได้ยินเสียงคนร้องเพลงด้วยแล้วก็จะได้ยินเสียงยิงมิกด้วยพร้อมกันเขาก็จะแบบโหใจชื้นนิดนึงว่าไม่รู้ศิลปินคิดแล้วใจชื้นหรือเปล่าแต่ว่าแฟนคลับก็คือใจชื้นแล้วว่าแบบว่ากูก็ร้องเพลงนะอะไรอย่างงี้ก็คลิปของ CGM ก็จะเป็นร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างงี้พี่ฟอร์บอกว่าอะไรนะทำไมดับฝันดับอะไรแต่ว่าแบบด้วยอะไรหลายอย่างมันก็มันเหนื่อยก็เลยแบบเอ้ยเราพักก่อนดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอทีนี้เสร็จแบบงานเมื่อวานมันทำให้รู้เลยว่าแบบอ๋อแบบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบยังอยากให้มันเป็นอยู่มันก็ไม่เคยหายไปไหนอ่ะมันก็ยังก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้ได้จริงๆอยากบอกหนูว่าหนูเป็นศิลปินแล้วนะไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่หนูคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ขึ้นเวทีใหญ่ก็อันนี้ก็คือการที่งานเขาเห็นการเป็น CGM เป็นศิลปินไทยป๊อปอันหนึ่งใช่ไหมถึงก็หนูก็คือศิลปินแล้วนะก็เราก็ทำได้แค่แบบว่ามีไปเชียร์ให้ได้มากที่สุดช่วงไหนมีตังก็เยอะก็ไปหาเยอะหน่อยไปเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ช่วยๆกันเนาะพี่ฟงก็เลยแบบตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยอะไรแล้วด้วยก็เลยว่าจะลองกับมันอีกสักตั้งอะไรเงี้ยก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้ขึ้นแคทแล้วก็คนที่ไม่ได้ขึ้นแคทด้วยแต่ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ดีมากๆแต่ว่าเพื่อนๆที่มาวันนี้คือแบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็รู้ได้เลยว่าแบบทุกคนอยากให้แคทมันออกมาดีอะไรเงี้ยเราผลมันออกมาดีจริงๆก็ต้องแบบขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตโชว์นี้ให้มันดีขอบคุณคุณลีขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆอย่างมันทำให้แบบมันเหมือนว่าแบบปิ๊กอะปิ๊กในใจอะมันแบบอ๋ออะไรเงี้ยก็เลยแบบดีมากๆทุกคนก็นั่นแหละก็เราก็มีหน้าที่ทำได้ดีที่สุดนะก็ไปเชียร์อะไรอย่างงี้ก็ใครที่คืออยากจะบอกคนที่ดูคลิปเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไปตามงานอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนาะก็ฝากคนที่ดูคลิปเนี่ยซัพพอร์ตน้องๆเยอะๆถึงจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตามน้องหน้างานใช่ไหมเราก็มีอะไรซื้อของก็ซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็วงได้นะพีออเดอร์อะไรก็พีเท่าที่พีได้นะแล้วก็ถ้าเป็นใครอยู่บ้านไหนอะไรเงี้ยใครเขามีกิจกรรมอะไรก็ฝากสนับสนุนแฟนๆที่พวกที่ไปตามงานด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้คลิปดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าไหนนะไปถ่ายรูปน้องที่แบบน่ารักก็คือในงานแคทก็มีตากล้องแบบเกิน10อะที่แบบว่าไปถ่ายน้องๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านสีตาบ้านนู่นบ้านนี้บ้านคนนั้นคนนี้ก็ไปถ่ายรูปกันก็ไปดูรูปกันได้แล้วก็รีทวิตน้องๆกันได้เนาะส่วนแบบว่าความใส่ใจของ CGM เนาะก็คืออะไรก็น้องๆก็มาดู IG Story นั่นเองก็เวลาเราแท็กไปใช่ไหมก็งานแคทก็ทุกคนก็มาดูนะทุกคนก็แบบว่าอันนี้ก็คือใจชื้นอยู่เหมือนกันเพราะเราก็มาจากกรุงเทพเนาะไม่รู้ว่าน้องจะรู้จักเราแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แบบว่าเกดไม่ได้เป็นคนที่น้องๆอ่ะเกดพูดเสมอว่าเป็นคนเกดไม่ได้เป็นคนที่น้องๆรู้จักอย่างเงี้ยแต่คนที่รู้จักแน่ๆก็คือพี่ลีนะที่เขาเห็นคัฟเวอร์เราใช่ไหมนู่นนี่นั่นก็ได้ไปคุยกันแล้วในงานแบบว่าชูช็อตงานจับมืออะไรอย่างงี้ก็เชียร์ให้นินทอล์กแล้วก็
อาจจะคนอื่นอาจจะแบบว่าผ่านเกสต์ออฟฟู้ดอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแท็กไปบ้างแต่ว่าแท็กน้อยอะไรเงี้ยแต่พอมาตามงานก็จะแท็กเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ก็น้องๆก็ให้เข้ามาดูก็รู้สึกดีใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพจตัว CGM 48 Official Account เองก็มาดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทีมกทม.ก็ใจชื้นเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ก็ที่งานก็เห็นมากหน้าหลายตาแล้วก็คนที่แบบว่าคุณที่ไปเจอกันบ่อยๆก็ยิ้มให้ก็รู้สึกโชคดีที่แบบยังจำเกียรติฟุตได้อะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้สนับสนุนน้องๆต่อไปนะคลิปอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าตัดเป็นคลิปนู่นคลิปนี้มาเนาะทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปแถมด้วยคลิปแถมในคลิปนี้คืออะไรคลิปแถมในคลิปนี้คืออะไรไปดูถ่ายคลิปละกันนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับถ้าไปงานหน้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่เป็นแบบว่างานหน้าให้ดูละกันนะครับฝากเสาร์อาทิตย์หน้าด้วยนะครับมีรถโชว์นะครับมาอิชิกะเนาะก็เป็นมีทั้งกรุ๊ปไฮทัชใช่ไหมแล้วก็จะมีมินิคอนด้วยซึ่งมินิคอนจะเป็นเซฟเมมเบอร์6คนแล้วก็ตัวกรุ๊ปไฮทัชก็จะมี8คนเนาะก็เสาร์อาทิตย์หน้าที่เมย่านะครับก็ฝากทีมเชียงใหม่ด้วยนะครับทีมกรุงเทพกลับมาแล้วนะครับไม่รู้งานเพิ่งประกาศก็เลยไม่รู้ก็เลยแบบว่าไม่ได้อยู่ต่ออย่างงี้ก็กลับมาทำงานก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนอันนี้คือดึกมากแล้วบ๊ายบาย วันนี้เป็นและทุกครั้งที่เธอมอง